สถาบันพลังจิตตานุภาพสาขาห56วัดมณีไพรสนอเภอแม่สอดเปิดสอนหลักสูตรครูสมาธิค่ะที่วัดมณีไพรสนเขตเทศบาลน,นครแม่สอดนายนิรันด์หงษ์ชาติสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากอ,อแม่สอดเขต5พร้อมด้วยเจ้าอาวาสวัดมณีไพรสนได้เป็นประธานเปิดสอนหลักสูตรครูสมาธิตามแนวทางคำสอน ของพระธรรมมงคลยานพระอาจารย์หลวงพ่อเวริยังสิรินทโรซึ่งเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตการจัดอบรมสอนหลักสูตรครูสมาธิในครั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสแก่สาธุชนทั่วไปในอำเภอแม่สอดและอำเภอใกล้เคียงในจังหวัดตากได้ศึกษาปฏิบัติสมาธิระบบหลักสูตร6เดือนได้อย่างต่อเนื่องการเรียนสมาธิของสถาบันพลังจิต,ตานุภาพเป็นการเรียนสมาธิแบบไฮเทค เรียนในห้องมีการสอนภาคทฤษฎีและปฏิบัติควบคู่กันไปแต่งกายปกติไม่ต้องแต่งชุดขาวผู้มีปัญหาทางด้านสุขภาพสามารถนั่งสมาธิเก้าอี้และไม่ต้องค้างคืนเช้าไปเย็นกลับโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย